เกิดเป็นเรื่องดราม่าที่ต่างประเทศนะครับผมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของยูทูบเบอร์ที่มีชื่อดังมากๆอย่างมิสเตอร์บีทโลแกนพอลแล้วก็ KSI ครับผมเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถูกกล่าวว่าทำขนมออกมาเพื่อหลอกขายเด็กๆนั่นเองมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับAudition Dance and Date เกมเต้นอันดับหนึ่งที่จะเปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นแดนรอเพลงฮิตเพลงใหม่โดนใจทุกคนพร้อมฟังก์ชันสุดจึ้งหรือจะปัดขวาหารักก็ไม่มีเหงาแน่นอนโหลดเลยตอนนี้พิเศษสำหรับชาวช่องต่อเม้งรับฟรีไอเทมเกมและโปรโมชั่นเพียบลิงก์อยู่ใต้ description นะครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมเรากลับมาอีกครั้งกับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยูทูบเบอร์สักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ชมและทีนี้เหมือนจะเป็นประเด็นที่สืบเนื่องมาจากเรื่องเก่าๆของแกที่แกเคยทำมาด้วยและผมบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ตัวแกคนเดียวนะผมเพราะว่าในคลิปนี้จะมียูทูบเบอร์หลายคนมากจริงๆคุณผู้ชมจริงๆแล้วผมรับดูมีเกือบ10คนเลยนะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าจะพูดถึงแค่ประมาณ 3-4 คนแค่นี้นะครับซึ่งไอ้เจ้าดราม่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มิสเตอร์บีทโลแกนพอลแล้วก็ KSI เขาไปทำอะไรมาจนเกิดเป็นการโต้วาทีกันว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันเป็นการหลอกขายเด็กๆอะไรนะครับผมเดี๋ยวในคลิปเรามาพูดคุยกันนะครับก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่องเม้งด้วยนะครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับมาอัปเดตกันก่อนนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณตั้งแต่กลางเดือนกันยาเดือนที่แล้วนะครับคุณผู้ชมแต่เพิ่งจะมาบูมประมาณช่วงไม่นานมานี้นะครับผมเนื่องจากว่า MrBeast Logan Paul แล้วก็ KSI พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยการรับว่าเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังที่หลายๆคนรู้จักนะครับผมมาย้อนประวัติกันแล้วกันนะว่า3คนนี้เขาเป็นใครอะไรยังไงบ้างแต่บอกคร่าวๆว่าตอนนี้3คนนี้เขาจับมือกันทำผลิตภัณฑ์1ตัวคุณผู้ชมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Launchly นั่นเองนะครับผมเปิดตัวเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าลันสลีเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเหมือนกับอาหารกลางวันที่แพ็คอยู่ในกล่องผมมองว่าเหมือนกับว่ากลุ่มตาของเขาน่าจะเน้นไปที่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งเด็กนักเรียนที่จะพกสิ่งนี้ไปกินเป็นอาหารมื้อกลางวันในโรงเรียนประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่มันเกิดประเด็นดราม่าอะไรขึ้นทำไมพวกเขาทั้ง3คนถึงถูกกล่าวหาว่าเขาขายสิ่งนี้เพื่อหลอกเด็กๆกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วบอกกันนะครับคุณผู้ชมว่าไอ้อาหารประเภทที่เป็นเหมือนกับอาหารกลางวันที่ถูกแพ็คเข้าไปให้เด็กเรียนกินเนี่ยจริงๆแล้วมีถูกขายมานานมากแล้วนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งแบรนด์ที่ดังมากๆแล้วนำมาพูดถึงเรื่องนี้เลยก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า Lunchable นะครับผมแปลเป็นไทยก็คือมื้อเที่ยงนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งเจ้าแบรนด์เนี้ยเขาขายมาตั้งแต่ปี1980คุณผู้ชมนานมากขายมาประมาณ40กว่าปีแล้วนะครับผมซึ่งแพ็คเกจข้างในของมันเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาหารทั่วไปคุณผู้ชมมันจะแบบว่าเป็นพื้นฐานที่เห็นเลยนะก็จะเป็นแครกเกอร์มีชีสมีแล้วก็เป็นเหมือนเนื้อสัตว์ที่เป็นแฮมแล้วก็มีน้ำผลไม้ประมาณนี้แต่ที่นี้ครับเหมือนกับว่าคุณจิมมี่หรือมิสเตอร์บีทของเราเนี่ยก็ได้จับมือกับโลแกนพอลแล้วก็ KSI ในการทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ผมเชื่อว่าทำขึ้นมาเพื่อต่อสู้หรือว่าตีกับแบรนด์ Lunchable นะเพราะว่าแบรนด์ที่เขาตั้งชื่อใหม่ชื่อแบรนด์ว่า Lunchly นะผมแปลเป็นไทยก็คือมื้อเที่ยงเหมือนกันนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมโดยที่ก็จะมีการออกแบบแพ็คเกจที่มันดูมีสีสันสดใสมากมายแบบเห็นสีโดดเห็นและรู้เลยว่าเป็นของฝั่งอินฟลูเอนเซอร์ท่านไหนแน่นอนนะครับผมแล้วก็ภายในแบรนด์ของ Lunchly เนี่ยก็จะมี2 product ที่เด่นๆมาจากยูทูบเบอร์3ท่านนี้1เลยก็คือช็อกโกแลตบาร์ Festival ของ Mr. Bean นั่นเองนะครับผมแล้วก็อีก1ตัวก็คือน้ำดื่มที่ชื่อว่า Prime ของ KSI แล้วก็ Logan Paul นั่นเองนะครับผมตัว Prime เนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นเครื่องดื่ม Energy Drink หรือว่าเป็นน้ำแบบน้ำวิตามินน้ำผลไม้สกัดอะไรผมไม่มั่นใจนะผมถ้าเปรียบที่จริงๆผมมองว่าบ้านเราคงจะคล้ายๆกับพวกเครื่องดื่มแบบแมนซัมอะไรแบบนี้ผมอารมณ์แบบน้ำผลไม้ที่เขาชูโรงว่ามันกินแล้วมีประโยชน์ต่อสุขภาพประมาณนั้นละกันคุณผู้ชมซึ่งประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่เปิดตัวไปวันที่16กันยายนเกี่ยวกับแบรนด์ Lunchly นี้ก็ได้มีข้อมูลออกมามากมายว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นอะไรยังไงบ้างและก็ได้เกิดการโจมตีขึ้นทันทีจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ชื่อช่องว่าแดน TDM นะครับผมเขาเป็นยูทูบเบอร์สายเกมทั่วไปเช่นแบบว่า Roblox หรือว่า Minecraft ประมาณนี้มีผู้ติดตามถึง29ล้านคนคุณผู้ชมโคตรเยอะซึ่งพี่แดน TDM เนี่ยเขาก็ได้ตอบโต้กับสินค้าหรือ product ใหม่ของยูทูบเบอร์ทั้ง3คนนี้ใน Twitter ของตัวเองบอกเขาคร่าวๆสั้นๆบอกประมาณว่า What happened to your YouTuber man เกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณวะเนี่ยชาวยูทูบเบอร์แล้วก็บอกประมาณว่านี่มันคือการขายของหาเงินง่ายๆเลยนะแล้วแฟนๆของเขามันได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนี้กันนี่มันเป็นการขายของที่ไร้สาระมากๆให้กับเด็กๆโดยที่ไม่รู้เลยว่าควรจะไว้ใจคนที่ขายของแบบนี้ให้กับพวกเขาได้อย่างไรนั่นเองนะครับผมแปลคร่าวๆประมาณนี้แล้วก็ทิ้งท้ายว่า Do better ทำให้มันดีกว่านี้หน่อยนะครับผมเหมือนเป็นการแบบทิ้งทวนว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันวะเนี่ยมึงทำขายของ
อะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งหลังจากที่คุณแดน TDM เนี่ยเขาได้ทวีตแบบนี้ไปก็ได้มีการตอบโต้ขึ้นมาทันทีผมไม่มั่นใจว่าจะใช้คำว่าการตอบโต้ได้ไหมนะผมแต่ว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยแกก็ทวีตแยกออกมานะไม่ได้บอกตรงตัวว่าตอบแดนแต่เป็นการทวีตพูดถึงผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วก็กับเพื่อนยูทูบเบอร์อีก2คนหลายๆคนก็เลยเชื่อว่ามันก็น่าจะเป็นการตอบโต้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมและมิสเตอร์บีสต์ก็ออกมาทวีตไล่ยาวเลยนะครับผมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาผมให้สั้นๆคร่าวๆคุณผู้ชมเขาก็บอกประมาณว่าจริงๆแล้วการที่กินมื้อเที่ยงเนี่ยการกินเนื้อไก่หรือการกินบรอกโคลีอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ดีต่อสุขภาพมากกว่ามันก็ดีกว่าการกินมื้อกลางวันแบบสำเร็จรูปนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสำหรับใครที่อยากเลือกทางเลือกที่จะกินอาหารสำเร็จรูปแบบนี้วงเล็บซึ่งหลายคนก็ทำการผ่านการกินลันชโบก็คือแบรนด์ลันชโบในเอ็ดคุณชมตัวมิสซิมิก็เลยคิดว่าการที่จะทำให้พวกเขาเนี่ยได้กินอาหารที่มีคุณภาพสูงกว่าในราคาที่เท่ากันก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีและก็ควรทำมากกว่านั่นเองพูดง่ายๆก็คือแบบมิสซิมิก็บอกตามตรงว่าไม่ได้ตอบคุณแดนตรงๆนะครับผมแต่ก็ออกมาปกป้องแบรนด์ตัวเองบอกประมาณว่าจริงๆของที่เขาทำมันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพหรอกนะคือมันเป็นอาหารขึ้นชื่อว่าอาหารสำเร็จรูปอะครับมันจะให้มีคุณค่าทางโภชนาการทางอาหารเทียบเท่ากับอาหารสดๆใหม่ๆเลยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาก็ออกมาเคลมประมาณนึงว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอะมันดีกว่าแบรนด์ดั้งเดิมแบรนด์เก่าแก่อย่างลันชโบแน่นอนนะครับผมส่วนทางด้านของคุณโลแกนพอลแล้วก็เคสไอก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าการตอบโต้ของเขามันไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่ก็ข้ามไปแล้วกันนะครับผมมีจริงๆมีคลิปนึงที่คุณเคสไอเนี่ยเหมือนทำคลิปออกมาบอกประมาณว่าแบบเหมือนจะขอโทษคุณแดน TDM กับสิ่งที่เขาทำลงไปแต่ในคลิปผมเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ขอโทษอะไรเขาพูดแกมแบบตลกแบบหัวเราะคุณผู้ชมเหมือนเป็นการแบบล้อเลียนด้วยซ้ำเนี่ยผมก็ฉะนั้นไม่พูดถึงกันแล้วกันนะครับ I want to say sorry I can't do it Take my time TDM fansซึ่งหลังจากที่มีข่าวว่ามิสเตอร์บีสต์โลแกนพอลแล้วก็เคสไอคอนมีการพูดถึงไปผมปัจจุบันนี้ที่ผมตามข่าวก็คือคุณแดน TDM เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรต่อนะคุณผู้ชมหลายๆสื่อก็ไปตีทวิตพาดข่าวกันแล้วว่าเขาโจมตีกันไปมาแต่คุณแดนนี่คือแบบไม่ได้อะไรต่อแล้วเขาไปดูช่องของเขาใน YouTube เนี่ยเขาก็ไม่ได้อัพคลิปอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นนี้เลยนะผมก็แคสเกมทั่วไปผมว่าก็คงไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแหละนะครับผมทีนี้เรามาพูดกันถึงประเด็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Mr. Beast โลแกนพอลก็เคสใส่กันบ้างอย่างลันชี่นะครับผมตัวลันชี่ที่ผมเห็นเนี่ยผมพยายามสืบแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าผมยังหาไม่เจอถ้าเกิดใครหาเจอคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับผมไม่มั่นใจว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ย1กล่องอ่ะจะตกอยู่ที่ราคาประมาณกี่บาทนะครับผมแต่จากที่ผมดูราคาเปรียบเทียบของแบรนด์อีกแบรนด์นึงก็คือ Lunchable เนี่ยมันจะตกราคาต่อกล่องอยู่ที่ประมาณ145ถึง200บาทนะครับผมราคาประมาณนี้ไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ค่าผันผวนนะคุณผู้ชมบางทีเค้าขายในประเทศเขาอาจจะแบบ180 140ของไทยแต่พอมาขายไทยอาจจะแบบราคาเพิ่มขึ้นราคากลางจริงๆผมไม่รู้นะครับผมส่วนแบรนด์ Runstree เนี่ยมิสซิบิสบอกเองว่าราคาเท่ากันก็คงจะอยู่ที่ตก1กล่องผมตีว่าไม่เกิน200บาทก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมตีประมาณนี้แล้วกันซึ่งเจ้า Runstree เนี่ยจะมี3กล่อง3รสชาตินะครับผมหลักๆก็คือกล่องแรกเป็นกล่องสีชมพูนะครับผมข้างในจะประกอบไปด้วยผมไม่มั่นใจว่าเป็นแครกเกอร์หรือแป้งทอดอบกรอบอะไรสักอย่างนึงครับผมแล้วก็ประกอบไปด้วยซอส2ซอสก็คือซอสมะเขือเทศแล้วก็ซอสชีสนั่นนะครับผมตามมาด้วยช็อกโกแลตเฟสติวัลของมิสบีทขนาดเล็กแล้วก็เครื่องดื่มพรามของ KSI แล้วก็โลแกนพอลนั่นเองนะครับผมกล่องที่2จะประกอบด้วยแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับผมชีสซอสมะเขือเทศแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคุณผู้ชมเปปเปอโรนีถ้าพูดผิดขออภัยนะคุณผู้ชมผมไม่จำเหมือนกันนะมันเหมือนไส้กรอกหั่นฝานๆของไทยแล้วแล้วก็ตามมาด้วยของที่ต้องมีทุกกล่องนั่นก็คือช็อกโกแลตเฟสติวัลขนาดเล็กแล้วก็เครื่องดื่มพรามนั่นเองนะครับผมและกล่องสุดท้ายเป็นกล่องที่หลายๆคนชูลงกล่องนี้เลยมากๆก็คือแบบเห็นหลายๆคนซื้อไปกินมากก็คือจะเป็นรสที่3นะครับผมประกอบไปด้วยอย่างที่บอกมีเหมือนกันทุกกล่องก็คือช็อกโกแลตเฟสติวัลขนาดเล็กแล้วก็เครื่องดื่มพรามนะครับผมสิ่งที่แตกต่างกันก็คือกล่องนี้จะมีแครกเกอร์ชิ้นกลมๆมีชีสชิ้นเล็กๆแล้วก็มีน่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือว่าแฮมนะครับผมแบบพร้อมทานนั่นเองเวลากินก็คือแบบเอาแครกเกอร์วางชีสวางโปะแฮมวางโปะแล้วก็กินพร้อมกันประมาณนี้เองคุณผู้ชมตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเป็นเมนูอาหารเช้านะแต่พอไปดูสืบจริงๆแล้วเอ้ยมันเป็นเมนูสำหรับแบบเหมือนสแน็คบ็อกอาหารมื้อกลางวันตอนเที่ยงนั่นเองก็ผมไม่รู้เหมือนกันว่าวัฒนธรรมการกินของต่างประเทศเข้าไปอะไรยังไงนะแต่ถ้าเกิดเป็นไทยอาจจะแบบกินเป็นอาหารเช้าเพราะรู้สึกว่าอาหารเที่ยงมันคงจะเป็นอะไรที่แบบต้องกินหนักๆว่าอันนี้มันดูไม่น่าพอนะแล้วการลองท้องเท่าไหร่ทีนี้ก็ต้องมาตั้งคำถามกันว่าหลายๆคนที่เขาบอกว่าสิ่งที่ Mr. Beast Logan Paul แล้วก็ KSI เขาขายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์หลอกเด็กจริงหรือเปล่านะครับผมเอาจริงๆแล้วอ่ะหลายๆคนเขาก็เป็นห่วงกันว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันตรงตามชื่อคุณผู้ชม Lunchable อะไรเงี้ยมันคืออาหารเที่ยงสำเร็จรูปเว้ยถ้าเป็นบ้านเรามันก็เหมือน
รียบเทียบเหมือนมาม่าครับหรือไม่ก็แบบอาหารเวฟอะครับที่คุณค่าทางโภชนาการของมันอะเทียบเท่ากับอาหารสดที่ปรุงใหม่ๆไม่ได้เว้ยเออคุณค่ามันไม่เท่ากันจะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับกินได้แต่ไม่ควรกินบ่อยเราลองมาส่องกันดูดีกว่านะผมพยายามหาเว็บไซต์หลักของลันชี่แต่ผมหาไม่เจอคุณผู้ชมงงเหมือนกันนะผมแต่ว่าไปเจอทวิตนึงของโลแกนพอลนะผมเขาได้ทำคอนเทนต์เปรียบเทียบไว้ว่าระหว่างลันชี่กับลันชเทเบิลเนี่ยมันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะครับผมอันเนี้ยผมมองว่าเป็นการตลาดที่ทางยุโรปเขาได้มาจากใครก็ไม่รู้นะผมที่จะชอบเอาแบรนด์ตัวเองเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่ต่อสู้อย่างของฝั่งมิสวีทที่ผมเคยบอกว่าเขาก็เคยมีกรณีนี้มาก่อนก็คือตอนนี้เขาทำช็อกโกแลตเฟสติวัลของตัวเองไป VS กับเฮอร์ชี่ทำเหมือนกันเลยคุณผู้ชมซึ่งจะเนี่ยเขาก็ทำโพสต์เอาไว้ผมว่าลันชี่กับลันสติวัลเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับผมมีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันจริงๆแตกต่างกันไม่มากหรอกคุณผู้ชมแต่ผมเปรียบเทียบตัวเดียวก็คือตัวเดอะพิซซ่าแล้วกันนะก็คือตัวที่มันมีแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปมีซอสมะเขือเทศมีชีสแล้วก็มีเปปเปอโรนีนะครับผมตัวของลันชี่เนี่ยจะมีโปรตีนอยู่ทั้งหมดต่อ1แพ็คก็คือ12กรัมส่วนของลันชเบิลจะมี13กรัมนะครับผมมีแคลอรี่ถึง360แคลอรี่ส่วนลันชเบิลก็คือมีถึง390ก็คือมีมากกว่านั่นเองนะครับผมกระโดดข้ามไปตรงที่ชูการ์ก็คือน้ำตาลนะผมตัวลันชี่จะมีอยู่ที่12กรัมส่วนลันชเบิลจะมีอยู่ที่20กรัมก็คือลันชเบิลเนี่ยก็คือจะแบบมีเยอะกว่า8กรัมด้วยกันประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็คือตรงที่อิเล็กโทรไลต์นะครับผมอิเล็กโทรไลต์เนี่ยทางลันชี่มีถึง400 mg นั่นจะแปลว่ามิลลิกรัมนะครับผมส่วนลันชเบิลเนี่ยมีแค่55มิลลิกรัมเท่านั้นนะครับผมลันชี่แม่งมีเยอะกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยคุณผู้ชมเปรียบเทียบกับตัวอื่นนะไอ้ตัวโปรตีนอ่ะมีน้อยกว่า1ตัวแคลอรี่มีน้อยกว่า30ตัวชูการ์มีน้อยกว่าแค่แบบแค่8เนี่ยผมแต่พอเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่ะแม่งมีมากกว่าแบรนด์คู่ตรงข้ามถึงแบบ345มิลลิกรัมแม่งเยอะมากนะครับคุณผู้ชมทีนี้หลายท่านอาจจะสงสัยว่าอิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมไปสืบมาจนเจอกับ YouTube ช่องหนึ่งชื่อว่า Channel Dr. Mike นะครับผมเขาเป็นคุณหมอที่เป็นหมอจริงๆนะคุณผู้ชมมีขึ้นข้างใต้ YouTube แล้วว่าจากแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพในสหรัฐอเมริกาว่ายืนยันว่าข้อมูลที่เอามาออกในคลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นของจริงนะครับผมซึ่งเขาก็บอกประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปริมาณแคลอรี่หรือน้ำตาลที่ได้จากในผลิตภัณฑ์ของทั้ง Runtree และก็ Lunchable เนี่ยจริงๆมันเป็นปริมาณที่ไม่ได้ต่างกันมากแต่สิ่งที่แตกต่างเลยก็คืออิเล็กโทรไลท์ที่ทางLunchieเนี่ยแม่งมีเยอะกว่ามากๆกว่า Lunchable นั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าอิเล็กโทรไลท์เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมีนายแพทย์หนึ่งคนเนี่ยเขาได้ทวีตเอาไว้นะผมบอกกันว่าจริงๆแล้วอิเล็กโทรไลท์เนี่ยมันน่าจะเป็นศัพท์ใหม่ทางการตลาดหรือการโฆษณาที่จะเป็นการที่ผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นการเลี่ยงบาลีแทนที่จะพูดถึงโซเดียมนั่นเองคุณผู้ชมคือแบบเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าบอกว่าอาหารอันไหนมีปริมาณโซเดียมเยอะแปลว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพถูกไหมคุณผู้ชมแต่ทีเนี้ยเหมือนเขาใช้คำว่าเลี่ยงบาลีได้ไหมเหมือนกับว่าเอ้ยมันก็ไม่ใช่โซเดียมนี่มันเป็นอิเล็กโทรไลต์ที่มีปริมาณสูงมากนะครับผมก็เลยไปสืบหาเพิ่มเติมมาอีกว่าอิเล็กโทรไลต์มันคืออะไรความจริงแล้วก็คืออิเล็กโทรไลต์คุณผู้ชมมันคือสารละลายไฟฟ้าเว้ยซึ่งมีไอคอนเบื้องต้นก็คือโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมคลอไรด์ฟอสเฟตและไบคาร์บอเนตนั่นเองคุณผู้ชมมันก็คือมีโซเดียมอยู่ด้วยนั่นเองแล้วด็อกเตอร์ท่านเนี้ยเขาก็คือออกมาโพสต์แบบประมาณเตือนว่าเฮ้ยจริงๆไอ้อิเล็กโทรไลต์เนี่ยมันคือโซเดียมนะแต่เหมือนทางพวกผู้ผลิตหลายๆท่านหรือบางท่านเนี่ยพยายามใช้คำนี้มาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรผมว่าก็เพิ่มกระรูปกันนะคุณผู้ชมและประเด็นสำคัญเลยก็คือถ้าเกิดเราไปเช็คดูในผลิตภัณฑ์ข้างในตัวของลันชี่เนี่ยผมก็จะพบว่าไอ้เจ้าปริมาณสารอาหารที่เราได้ที่โลแกนพอโพสเนี่ยที่แบบได้โปรตีนได้แคลอรี่ได้น้ำตาลเนี่ยและไอ้เจ้าปริมาณอิเล็กโทรไลต์400มิลลิกรัมเนี่ยมันมาจากสิ่งเดียวเลยเว้ยในผลิตภัณฑ์นั่นคือเครื่องดื่มพรามนั่นเองคุณผู้ชมคือถ้าเกิดคุณไม่ต้องกินพรามอ่ะคุณก็ไม่ต้องได้รับอิเล็กโทรไลต์400มิลลิกรัมนี่เพราะว่าไอ้400มิลลิกรัมเนี่ยแม่งอยู่ในพรามขวดเดียวเลยเว้ยคือมีปริมาณเยอะมากๆคุณซึ่งไอ้จุดนี้แหละครับผมเลยทำให้หลายๆเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยมีคนบอกประมาณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพวกเขา3คนคือมิสเตอร์บีสต์โลแกนพอลแล้วก็เคสไอเนี่ยคุณหลอกขายเด็กหรือเปล่าวะว่าแบบเฮ้ยมากินอันนี้ดิแล้วมันดีต่อสุขภาพเพื่อหมายความว่ามีใครบางคนบอกว่าไอ้นี่มันเฮลตี้ใช้คำว่าเฮลตี้ก็คือดีต่อสุขภาพคุณผู้ชมซึ่งดร.ไมค์เขาก็ได้พูดไว้นะผมเขาไม่ได้บอกตามตรงว่ามันดีต่อสุขภาพไหมแต่เขาก็บอกเปรียบเทียบประมาณว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงหรอกว่ามันดีต่อสุขภาพไหมแต่ถามว่าแบบมันแย่กว่าอาหาร
เสิร์ชรูปตัวอื่นๆในท้องตลาดไหมก็อาจจะไม่ได้แย่เท่าแต่จะบอกว่ามันดีต่อสุขภาพเลยก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับผมซึ่งเพื่อที่เป็นการข้อพิสูจน์นะครับผมว่าไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีต่อสุขภาพจริงไหมดร.ไมค์เขาก็เลยทำแบบทดสอบโดยการเปรียบเทียบกับตารางแคลอรี่นะครับผมเฉลี่ยรายวันต่อสัปดาห์5วันนะครับผมก็คือน่าจะเปรียบเทียบเป็นจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมว่าควรจะได้รับต่อวันเท่าไหร่และเขายกตัวอย่างมาเป็น2กรณีด้วยกันนะครับผมอันดับ1เลยก็คือมีปริมาณแคลอรี่นี่เขาไม่นับเพราะว่าอาจจะเป็นว่าแต่ละคนอาจจะแบบมีการใช้แคลอรี่ที่ไม่ต่างที่แตกต่างกันนะครับผมแต่1สิ่งหนึ่งที่นี่เลยก็คือเขาบอกถึงปริมาณไขมันอิ่มตัวเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเนี่ยที่ควรได้รับเฉลี่ย5วันต่อสัปดาห์นะผมควรจะน้อยกว่า10ตามเกณฑ์ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับผมแต่ทางลันชลี่เนี่ยไม่มีถึง 23% แคลอรี่ก็คือเยอะกว่า 13% ด้วยกันส่วนอีก1อันเลยก็คือปริมาณน้ำตาลต่อแคลอรี่นะครับผมที่ต้องใช้ภายใน1วันก็ควรที่จะมีน้อยกว่า10นะครับผมแต่ทางลันชลี่เนี่ยไม่มีถึง 10.4 แคลอรี่ก็คือเกินมา4แคลอรี่นั่นเองนะครับผมก็เลยทำให้เป็นการพูดได้ไกลๆว่าจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันดีต่อสุขภาพก็ไม่ได้เต็มปากนะครับผู้ชมก็พูดได้ไม่เต็มปากนั่นเองนะครับผมซึ่งนั่นแหละนะครับผู้ชมส่วนหลักๆที่ผมรู้สึกว่าทั้งนายแพทย์หลายๆคนเขาออกมาคอนเซิร์นกันก็คือน่าจะเป็นเรื่องปริมาณโซเดียมกับเรื่องของการขายของที่บางทีอาจจะดูเกินจริงด้วยเรื่องการขายเกินจริงเป็นไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีตอนท้ายหนึ่งนะครับผมแต่สรุปก็เข้าเลยก็คือจะบอกว่ามันดีต่อสุขภาพไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับเพราะว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันมีสารอาหารที่แตกต่างกันออกไปถ้าผมบอกว่าไอ้เจ้าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันกินไม่ได้ไม่ควรกินก็ไม่เชิงงั้นเพราะมันก็เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไปสามารถกินได้แต่ก็คงไม่แนะนำให้กินแบบทุกวันแบบพักเที่ยงกินอันนี้ตลอดสลับรสชาติกันไปผมว่าไม่แนะนำเว้ยมันได้สารอาหารไม่เท่ากับการที่คุณกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆแบบสดๆแบบสุกๆใหม่ๆแน่นอนสารอาหารได้ไม่เท่าแน่นอนนะครับผมเหมือนกับการกินมาม่าแหละเรากินมาม่าได้คุณชมแต่ถ้าเกิดกินมาม่าแบบติดต่อกันหลายๆวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเงี้ยคุณก็จะได้สารอาหารไม่ครบถ้วนแน่นอนเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณกินมาม่าเนี่ยคุณควรที่จะมีการเพิ่มแบบพวกผักไฟเบอร์หรือเนื้อสัตว์เติมเข้าไปบ้างเพื่อให้คุณได้รับสารอาหารที่มันครบถ้วนนั่นเองนะครับผมถ้าสรุปตามที่ผมก็จะเลยก็คือสามารถทานได้ปกติครับแต่ไม่ควรแนะนำให้มันเป็นการกินแบบปกติเหมือนกับการเรากินข้าวอาหารตามสั่งมื้อนึงไม่ใช่อย่างนั้นมันควรจะเป็นอาหารที่เป็นทางด่วนในการตัดสินใจที่แบบว่าเฮ้ยนานๆกินทีสัปดาห์หนึ่งไม่เกิน 2-3 ครั้งนะครับผมอันนั้นน่าจะเป็นอะไรที่ไม่น่าเป็นปัญหาต่อไปเป็นที่ประเด็นเรื่องการโฆษณาเกินจริงนะครับผมคุณผู้ชมอย่างที่บอกแล้วคือประเด็นเนี้ยหลายๆคนเขามองว่ามันเกินจริงเป็นเพราะว่ามันไปดูมีคนเห็นว่าแบบมีหลายๆคนที่แบบทำคลิปเกี่ยวกับการรีวิวแบรนด์ของ Mr. Beast แล้วก็บอกว่าพอเป็นเด็กๆพอเป็นการรีวิวเปรียบเทียบแบรนด์ฝ่ายตรงข้ามว่าพวกกินรสชาติอันนี้ของ Lunchable แล้วก็โอ้รสชาติไม่ดีเลยแต่พอมากินของ Lunchree แล้วโอ้โหมันอร่อยมากเลยอย่างงี้ผมชอบมากเลยมันจะเป็นเหมือนการปลูกฝังว่าให้เด็กๆกินอันนี้เป็นมื้อเที่ยงเป็นหลักหรือเปล่านะครับผมมีไอ้หนูคนนี้ด้วยผมเคยทำคลิปไปใครไม่ดูไปกดดูได้แปะที่ตัวไอ้ขวาบนนะครับโฆษณาสักหน่อยนึงซึ่งโฆษณาเกินจริงนี้มันเกิดมาจากอะไรก็บอกง่ายๆคุณผู้ชมมันเกิดมาจากตัว Mr. Beast Logan Paul แล้วก็ Case I เองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเพราะมันได้มีคลิปนึงครับที่พวกเขา3คนเนี่ยได้ทำการรีวิวผลิตภัณฑ์ของตัวเองคือ Lunchree VS กับ Lunchable นั่นเองนะครับผมแต่ประเด็นเลยก็คือมันอยู่ตรงจุดนี้ครับผมเขาได้รีวิวโดยการเอา Lunchable หรือแบรนด์ของคู่แข่งเนี่ยมากินก่อนแต่รีแอคชั่นของพวกเขาเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ไม่ธรรมชาติมากๆอันดับแรกเลยก็คือดูที่โลแกนพอครับโลแกนพอเนี่ยเขาคายแบรนด์ของคู่แข่งของเขาออกมาจากปากทั้งที่เขาเนี่ยแทบจะยังไม่ได้เคี้ยวด้วยซ้ำเหมือนกับว่าเอามาแตะลิ้นแล้วก็บ้วนออกมาเลยครับผมซึ่งหลายๆคนมองว่ามันเวอร์เกินจริงไปหรือเปล่าวะสามว่าส่วนตัวผมว่ามันเวอร์ไหมผมว่าเวอร์ไปเว้ยไอตอนที่เขาโลแกนพอแตะเข้าปากไปแล้วก็บ้วนออกมาลิ้นเขาแทบจะยังไม่ได้รับรู้รสชาติคุณผู้ชมแต่เหมือนจงใจทำออกมาเพื่อจะใช้ว่าดิสเครดิตได้ไหมก็ไม่ใช่ดิสเครดิตแต่แบบเป็นการแสดงเกินจริงนะครับส่วนทางมิสบีกับเคสไอเองก็มีบางช่วงที่แบบมุมกล้องหลายๆคนดูจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยนี่พวกเขากำลังดูเรีแอคชั่นกันนี่หว่าว่าแต่ละคนแสดงออกยังไงแล้วแต่ละคนก็จะแสดงออกตามอย่างมิสบีก็มีช็อตนึงที่เขาเดินไปบ้วนทิ้งนะครับผมอย่างเคสไอก็แบบว่าทำทีแบบไม่ชอบอะไรประมาณนี้แต่พอเปลี่ยนมาเป็นลันชลี่แบรนด์ของตัวเองคุณผู้ชมทุกคนกับรีแอคชั่นแบบที่มันอร่อยมันสุดยอดมากๆเลยประมาณนี้นะครับผมซึ่งถามผมมองตามตรงว่าแม่งเวอร์แม่งเวอร์เกินจริงๆอย่างโลแกนพอลนี่เห็นชัดสุดแล้วว่าไม่น่าขนาดนั้นนะอย่างLunchableเนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมเขาขายมา40กว่าปีอะรสชาติเขามันแย่จริงอะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะขายมาได้นานขนาดนี้อย่างไอ้เจ้าLunchree กับLunchableเนี่ยมันเป็นอาหารกลางวันที่ผมไปดูคนไทยรีวิวมานะคุณผู้ชมเขาบอกว่ามันเป็นอาหารที่ถ้าเกิดคนกินแล้วเก็ตอะและชอบอะก็จะกินได้เลยส่วนคนที่กินแล้วมันไม่เก็ตมันไม่อร่อยก็จะกินไม่ได้เลยแต่ในกรณีของโลแกนพอลเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดเขากินแบรนด์ของตัวเองได้
ไอ้แบรนด์ของ Lunchable เขาก็น่าจะกินได้ปะอย่างน้อยถ้ากินไปอ่ะก็น่าจะแบบยังเคี้ยวกินได้ปกติอร่อยไม่อร่อยชอบไม่ชอบอีกเรื่องนึงไม่น่าถึงขั้นแบบ over acting จนแบบบ้วนทิ้งขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเออผมมองว่ามันเกินไปและจุดนี้แหละเลยส่งผลต่อเนื่องมาให้แฟนๆคลับของเขาที่เป็นส่วนใหญ่มักจะเป็นเด็กเนี่ยก็จะแบบทำคลิปทำตามว่าเฮ้ยส่งเสริมว่าโอ๊ยแบรนด์นี้มันไม่เหมาะเลยว่าฉันชอบ Lunchly มากกว่าโอ๊ยกินแล้ว Lunchly แล้วมันเจ๋งกว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมจนมันสืบเนื่องไปต่อเนื่องที่แบบหลายๆคนหรือผู้ใหญ่เขาบอกว่าการปลูกฝังค่านิยมแบบนี้มันจะทำให้เด็กส่งเสริมว่าการที่เขากินอันนี้มื้อเที่ยงอ่ะมันดีต่อสุขภาพเพราะว่ามิสเตอร์บีหรือใครสักคนในทีมเนี่ยครับบอกว่ามันเฮลตี้ซึ่งเฮลตี้เนี่ยมันความหมายมันตีความผิดมันกินได้แต่มันควรที่จะไม่กินทุกวันต่อสัปดาห์มันควรจะนานๆกินทีการกินผักสดๆเนื้อที่มันสุกมันดีกว่าการกินอาหารสดรูปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งทั้งหมดคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะผมคิดว่าผมพูดไปหมดแล้วนะว่าความคิดของผมเป็นยังไงบ้างผมมองว่าแหละคุณผู้ชมขึ้นชื่อว่าอาหารสำเร็จรูปมันดีไม่สุดแล้วมันก็แย่ไม่สุดนะผมถ้าเกิดคุณควบคุมอยู่ในปริมาณที่มันพอเหมาะกับคุณมันก็จะดีทุกอย่างนั่นเองนะผมยังไงก็ตามเด็กๆหนูน้องบางทีเขายังคิดไม่ได้ไงคุณผู้ชมเราเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรที่จะกำกับให้เขานะครับผมแล้วก็เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ผมจะติอะไรมิสเตอร์บีหรือโลแกนพอนะแต่มองว่าการทำการตลาดเกินจริงของเขาผมว่าเออมันก็เวอร์ไปบางทีนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นบ้างกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมใครเคยลองกินอาหารแบบ Lunchable หรือว่า Lunchly แล้วบ้างรสชาติเป็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะผมเดี๋ยวมีโอกาสผมลองไปหากินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ช่องต่อเมย์ของผมสวัสดีครับผม